สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา2560ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง23แห่งทั่วประเทศประกอบด้วยสถาบันการอาชีวศึกษา19แห่งและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร4แห่งในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน3,103คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่าสถาบันการอาชีวศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาจัดการศึกษาด้านวิชาชีพจนสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตหลากหลายสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในโอกาสที่บัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาได้สําเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่งข้ารเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงการใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพสําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของแต่ละคนต่อไปการเรียนการสอนในสายวิชาชีพนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยความรู้สองด้านคือความรู้ด้านวิชาการกับความรู้ด้านการปฏิบัติการด้วยเหตุนี้บัณฑิตสายวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในการปฏิบัติจริงซึ่งจะช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาข้อสําคัญมีอยู่ที่ว่าบัณฑิตจะต้องนําความรู้ทั้งสองด้านมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้ได้ผลพร้อมทั้งภาคเพียรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติอยู่เสมอถ้าทําได้แต่ละคนก็จะมีความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในอาชีพการงาน อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชัชวะศึกษาประจำปี2560แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ผู้บริหารสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษานำนายเดชาตั้งสิลประธานมูลนิธิตั้งสิลอุปถรัรมบริษัทแม่น้ำเรสซิเด็นต์จำกัดและบริษัทในเครือพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการของการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐม ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทา,านทุนมูลนิธิอาดันธรมหิดลแผนกุตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารเฉยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้รองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการแผนกสตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันตมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์สมชัยพงษ์จันยากุลกรรมการและเลขานุการแผนกสตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรธธนาวงนุเวศคณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำสัตวแพทย์หญิงธนิชาชาญชัยเดชาชายัยผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยาศาสตร์ประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายมงคลลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยอูเทร็กซ์ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่10เวลา17นาฬิกา56สนาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่10ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรร,รมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ63พรรษา2เมษายน2561ในฐานะองค์เอกราชชูประธรรมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวัสิตศิลปินด้วยพระอัจฉริยภาพหลากหลายสาขาเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิลปะโดยเฉพาะด้านดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เอาพระราชาหไทยใส่ศิลปินชั้นครูอาวุโสเพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมของชาติและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปในการแสดงดนตรีไทยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ทั้งชายและหญิงรวม38คนทั้งยังมีลูกศิษย์และลูกหลานของครูอาวุโสอีกจำนวน15คนร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลงไทย โดยมีการแสดงจำนวน6กรายการอาทิการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยครูนาฏศิลป์อาวุโสหญิงและชายการบรรเลงดนตรีไทยเพลงทองย่อนและเพลงพรามดีดน้ำเต้าการแสดงบรรเลงวงปีพาดผสมเครื่องสายเพลงโหงโรงมหาราชแต่งโดยอาจารย์มนตรีตราโมทซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบ,าบพิตร ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งกับเพลงเราสู้มาประดิษฐ์ทำนองขยายนอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีไทยวงปีพาดไม้นวมเพลงสุดสงวนเถาและเพลงไกรล,ลาดสำเริงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้น วันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพร้อมด้วยคุณพลอยแพลินเจนเซนและคุณสิริกิตยาเจนเซนไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในการที่ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถ ทรงจุดท um ูบทียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรและพระราชศสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีในรัชกาลที่7คุณภูมิเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526เดิมชื่อคุณภูมิทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า ุ่มมาจากคำว่าผ่านพุ่มเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณพุ่มเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีงดงามมีเมตตามีน้ำใจสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อาวุโสจึงเป็นที่รักของทุกคนทั้งยังมีความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาด้วยเคยอุปสมบทในช่วงเวลาหนึ่งด้วยขณะเดียวกันยังมีความสามารถในด้านกีฬาอาทิว่ายน้ำแบดมินตันและฟุตบอล นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีในตำแหน่งนายตำรวจพิเศษกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลจากนั้นเสด็จไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอวมซึ่งบรรจุสรีรังคารของเจ้าจอมมารดาอวมและพระโอรสรวมทั้งสมาชิกสายราชสกุลกิติยากรทรงวางพวงมาลัยในที่บรรจุสรีรังคารของคุณพุ่ม ซึ่งแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิที่เขาหลักจังหวัดพังงาเมื่อวันที่26ธันวาคม2547สิริอายุได้21ปีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาศทรงเปิดงานสัมพนสัม,มนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561 วันนี้เวลา15นาฬิกา36นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมเสวลรีพระวราราชาธินารามาศเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณาสุขประจำปี2561ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขโดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแก้วกระยาศิกขาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าได้แลกปเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมและโครงการหน่วยงานคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรรวมทั้งขยายเครือข่ายจริยธรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่1พุทธศักราช2 5 6 0 2 5 6 4ิที่มุ่งสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรมภายใต้ค่านิยม Mor ์ร Ministry of Public Health ในการนี้ประธานโลกเกียรติยศแก่ผู้สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธาร,รณสุขทั้งในและนอกสังกัดเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นคนดีสีสาธารณสุขระดับกรมและระดับเขตสุขภาพในงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับกรมและระดับจังหวัดและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุธรพจน์รวมจำนวน158ราย ในงานมีการจัดเท,ทศกาลของหน่วยงานที่ดเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณธรรมอธิวัดพุทธป,ปัญญาจังหวัดนนทบ,บรุรีได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาออกเยี่ยมและสวดมนต์ให้พรแก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ด้โอกาสที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดและโครงการหมอเดินเท้าจิตอาสาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดาเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุขประจําจังหวัดและหน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งเดินเทา้าเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้คนในชุมชนนอกจากนี้มีเทศกาลผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นโครงการต้นไม้แห่งความดีของโรงพยาบาลลาพูนจังหวัดลําพูน จะได้ดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเกิดความภาคภูมิใจและเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆในองค์กรและโครงการก้าวไปด้วยใจใส่ใจด้วยจิตอาสาของโรงพยาบาลอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางของการให้บริการโดยชักชวนให้บุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับเข้ามาเพื่อเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้นายภากรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปางคลองอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยรวบรวมรัศดรที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกันจะตั้งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้รัศดรช่วยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆทั้งภยัยธรรมชาติและความมั่นคงรวมทั้งจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินใหม่และส่งเสริมให้ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีรัศดรเข้าร่วมจำนวน32คน ทั้งหมดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้จากการทำการเกษตรอาทิป,ปลูกข้าวข้อโพดกาแฟและอะโวคาโดปัจจุบันหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรเดี๋ยจะทำการเกษตรอย่างเพียงพอต่อไปในช่วงบ่าย องค์มตรีและคณะได้ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซงอ่างเก็บน้ําปางคลองอันนึ่งมาจากพระราชดําริซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่สนับสนุนน้าให้แก่โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาและพื้นที่การเกษตรปั้นปางคลองจํานวน470ไร่รวมถึงโครงการรักน้ําเพื่อแผ่นดินของแม่โดยทําเป็นอ่างทํานบดินความยาว115เมตร จากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งห้องเรียนบ้านปางคองซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาติดกับชายแดนไทยเมียนมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน50คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซ์ไทยใหญ่และกะเหรี่ยงปะโอ ด้านการเรียนการสอนเน้นการอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้เนื่องจากนักเรียนมาจากหลากหลายชนเผ่านอกจากนี้ยังสอนด้านวิชาชีพได้แก่การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน,นํามาเป็นอาหารกลางวันและนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ปล่อยพันปลาลงสู่ลำห้วยสลอบตาบนห้วยผา เพื่อการขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารให้แก่รัศดรในพื้นที่และร่วมปลูกข้าวพันธุ์กอขอ21ในแปลงนาของในเครือสมพานรัศดรบร้านห้วยสลอบซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ปรับตัวได้ดีให้ผลผลิตสูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอย่างยั่งยืน องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลายัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560 2579ที่ได้น้อมนำพระราชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยในระยะ5ปีแรก พุทธศักราช2560 2564ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้6ยุทธศาสตร์ได้แก่การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวการยกระดับคุณภาพบัณฑิตการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูบูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นการพัฒนาท้องถิน่นและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยมุ่งหวังว่าภายในปี2564จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารการท่องเที่ยวและสร้างสารรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นทั้งนี้ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีได้เข้าไปพัฒนาครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาด้วยการส่งบัณฑิตจากโครงการครูคืนถิน่นเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบรรจุเป็นครูรวมทั้งได้เข้าไปพัฒนาสื่อการอ่านโดยใช้โปรแกรมการฝึกอ่าน ื่อช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับกองกักกับการตำรวจตะเวนชายแดนสอนหลักสูตรความเป็นครูให้แก่ตำรวจตะเวนชายแดนก่อนที่จะลงไปบรรจุเป็นครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนหนังสือให้นักเรียนมีคุณภาพสำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีปัจจุบันมีการผลิตครูระดับปริญญาตรี13หลักสูตรการ,ตการผลิตและการพัฒนาคุณวุฒิครู3หลักสูตร จะได้ปลูกฝังให้นักศึกษาครูเป็นครูที่ดีครูจิตอาสาและน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาท้องถิน่นในช่วงบ่ายองคม,มนตรีเดินทางไปยังโรงสีแห่งความสุขชุมชนไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมหาวิทยาลัยเพชรบุรีเข้าไปแถ่ทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปลูกข้าวด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้นําข้าวมาแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิชาข้าวไรซ์เบอร์รี่คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากปลายข้าวและสะบู่น้ามันรําข้าวเพื่อจําหน่ายสร้างไรายได้และเป็นอาชีพให้แก่คนในชุมชนรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางกรรารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทำให้โรงสีข้าวกลายเป็นแหล่งศึกษาดูง,งานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนร้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2528เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้โอกาสในเขตพื้นที่บริการสองจังหวัดได้แก่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูมีทักษะความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและหลากหลายตามความถนัดของนักเรียนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมและจะริยธรรม จะเการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะการดํารงชีวิตผ่าน4แผนการเรียนได้แก่แผนการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนทวิศึกษาแผนการจัดการเรียนงานอาชีพและแผนการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีนักเรียน711คนมีครูและบุคลากรรวมจำนวน71คน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชา 50, อุเคราะห์50อเภอบ้านแหวงดขอนแกน่นโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โนนสมบูรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่6ธันวาคม2519โดยจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจังหวัดขอนแกน่จนจอุดรธานี6อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงลักษณะอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อีกทั้งมีนักเรียนบกพร,ร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมด้วย เปิดสอนทั้งวิชาสามัญวิชาทักษะชีวิตโดยเน้นทักษะวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคตในการใี้องค์คมนตรีได้มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่ผู้วยการตรงเรียนราชประชานุเคราะห์50เพื่อจัดพิธีมอบให้แก่นักเรียนต่อไปซึ่งในปีการศึกษา2561มีนักเรียนจำนวน856คน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีแบบประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอและแบัตรประจำตัวจิตอาสา ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยอได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเดือนในวันที่17สิงหาคม2561ทั้งสออ,อยอของดรับสมัครเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร อันหนึ่งตามที่สอ,ออยอได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาในช่วงวันที่1ตุลาคม2560ถึง30มิถุนายน2 5 6 1นั้น ทางสองอยได้มีประกาศขอเชิญประชาชนจิตอาสาที่สมัครในวันเวลาดังกล่าวสามารถไปรับบัตรประจำตัวจิตอาสาได้ระหว่างวันที่18-31สิงหาคม2561เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ022832745 022832013 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดวยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ วันนี้ที่หอประชุมสารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายนิมิตวันชัยธนะวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ประจำปี2561เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆให้ระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่17สิงหาคม2561เวลา18นาฬิกาพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบัญเเลิญพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน195รูปเจริญพระพุทธมนต์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธนรสีพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และไทยทีวี global network TGN หรือทางช่อง NBT world ดรรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศนอกจากนี้ประชาชนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคล และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ